สุขสันต์วันสงกรานต์นักโทษแม้เรืองราาขั้นสุดประธานซ่อพาวเวอร์ชิงหนีไปฮ่องกงเปิดปีมังกร2567โรมรันพันตูมาได้สาเดือนเศษก็ถึงเวลาได้พักเบรกช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีปีใหม่ไทยแต่โบราณโดยปีนี้พิเศษกว่าเคยด้วยรัฐบาลประกาศจัดงานทั่วประเทศยาวๆ21วันเต็มเป็นสงกรานต์มหาเฟสติวัลโชว์จุดขายซอพาวเวอร์แบบไทยๆตามไอเดียคณะกรรมาการยุทธศาสตร์ซอพาวเวอร์แห่งชาติที่มีอุ้งอิง แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรคเพื่อไทยเป็นหัวเรือใหญ่แต่ก่อนที่จะเข้าช่วงเบรกก็ต้องบอกว่าการเมืองไทยดูเดือดไม่ต่างจากอุณหภูมิที่ร้อนระอุอยู่ในตอนนี้โดยมีสองเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์แรกก็คือการที่ภาพที่ลูกอิงโพสตผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพขนาดตาสินกำลังเล่นน้ำในสนามกับหลานๆโดยยิ้มร่าอย่างมีความสุขแบบไม่มีเข้าของคนป่วยเจียนตายแม้แต่น้อยน่าจะเป็นภาพที่สะท้อนความรู้สึกขณะนี้ของในายใหญ่เพื่อไทย ที่มีแผนจะกลับไปเล่นน้ําสงกรานที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีเป็นความสุขที่ไม่รู้สึกรู้สากับกระบวนการยุติธรรมที่ถูกย่ายีผลปี้กับการใช้อภิสิทธิ์ชนของตัวเองในการกลับบ้านแบบเท่ๆนอนคุกแบบสบายๆและพักโทษแบบชิวๆแถมไม่แค์กับความรู้สึกของสังคมที่พากันวิจารณ์อย่างสาดเสียเทเสียแต่อย่างใดขาดไปก็นิดเดียวที่ทิพย์ไปฉลองปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่หนนี้ไม่มีลูกอิงและหลานๆร่วมทิพย์ไปด้วยเหมือนเคยก็มีอย่างที่ไหน หัวหน้าซอบพาวเวอร์ที่อุตสาหเกณฑสงกรานมหาเฟสติวัลเชิญชวน,นคนทั้งโลกมาสรดน้ำที่เมืองไทย21วันเต็มแต่ตัวเองวางแผนไปกินเที่ยวช็อปกับครอบครัวที่เกาะฮ่องกงโดยให้สัมภาษณ์ออกมาอย่างเต็มปากเต็มคำไม่อยากจะหลงเสน่ห์ซอบพาวเวอร์ไทยแลนด์ที่ตัวเองเป่าประกาศแม้แต่น้อยส่วนเหตุการณ์ที่2เกิดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยเช่นกันโดยทางพรรคไม่สนคำคอนข,อนขอดว่าเป็นพรรคนายใหญ่เพราะได้อันเชิญคลิปสัมภาษณ์นายใหญ่ทักษิณมาให้โอวาทบรรดาลูกพักในช่วงก่อนการประชุมอีกต่างหาก แต่ที่น่าสนใจและต้องขีดเส้นใต้2เส้นเอาไว้ก็คือทักษิณไม่ลืมที่จะพูดถึงลูกเลิฟด้วยว่าสําหรับอุ้งอิงผมมั่นใจว่าจะสามารถนําทีมรีเกมได้ไม่ยากเป็น d n a ระหว่างคุณหญิงพจมานกับผมผสมกันเป็นอุ้งอิงคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพจมานและเอาส่วนที่พบประผู้คนเข้าใจการเมืองมาจากผมและเชื่อว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกแต่ในเมื่อผมทําได้ DNA ผมก็ต้องทําได้และทําได้ดีกว่าด้วย ประเด็นเรื่อง DNA ถือเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งแมวที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นความตั้งใจที่จะนําเสนอประหนึ่งว่าลูกอิงคือตัวแทนของพ่อศิน์และแม่อ้อยอย่างเป็นทางการในพักเพื่อไทยคําถามมีอยู่ว่า DNA ที่อที่วงอิงสืบทอจดจากผู้เป็นพ่อและแม่มาเป็น DNA ประเภทไหนที่สําคัญคือต้องยอมรับว่าการทํางานการเมืองของทักษิณก่อให้เกิดปัญหากับบ้านนี้เมืองนี้มากเช่นกันไม่เช่นนั้นจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีหลายต่อหลายคดีได้อย่างไร และหลายคดีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาทําผิดกฎหมายและใช้อํานาจอย่างช่อชนหลายเรื่องจนต้องคําพิพากษาให้ติดคุกติดตารางตรงนี้ต่างหากที่สังคมเฝ้าจับตาลูกอิงว่าจะดําเนินงานทางการเมืองไปในทิศทางใดและจะทําให้ได้ด่งใจพ่อหรือไม่อย่างไร